ัสดีค่ะวันนี้ทุกคนก็อยู่กับแล็บศาสตร์เหมือนเดิมนะคะใช่ค่ะก็สำหรับวันนี้เนี่ยเป็นจริงๆอ่ะเราเดินทางกันมาหลาย EP มากๆทุกคนอ่ะรับรู้กันหมดแล้วแหละว่าแล็บศาสตร์ของเราเนี่ยนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของแล็บใช่แล็บที่พูดถึงนี้จะเป็นแล็บที่ไหนไปไม่ได้นอกจากแล็บ VRI ใช่วันนี้เราอยากจะมาทำอะไรคะพี่โบวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์ผู้ใช้จริงค่ะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างอยากจะบอกต่อให้ทุกๆคนเนี่ยว่ายังไงบ้างใช้ในที่นี้ต้องอธิบายแบบว่าใช้บริการแล็บใช่ค่ะส่งตัวตัวอย่างมากับเราเป็นยังไงบ้างผลแล็บที่ได้ไปคุณเอาไปทำอะไรบ้างวันนี้เนี่ยเราจะมาสัมภาษณ์ไม่ใช่แบบว่าใช้น้องแก้มถูพื้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช้บริการเราใช้บริการแล็บใช้บริการแล็บค่ะเดี๋ยวไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปหากับลูกค้าที่มาสั่งของเราดีกว่าใช่ว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะไปชมเลยค่ะสวัสดีครับผมนายสัตวแพทย์วิทยาจันทเวกนะครับหรือว่าหมอตีนะครับเป็นคนดูแลผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงนะครับตำแหน่งเป็น Product and Marketing Supervisor นะครับดูแลเรื่องเกี่ยวกับอาหารเสริมแล้วก็ยาของผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงในกลุ่มบริษัท Merge Companion ประเทศไทยจำกัดครับครับก็ชื่อนายสัตวแพทย์นพพลวรรณบรรเจิดนะครับเป็นฝ่ายขายของบริษัท Act Intel จำกัดครับผมสวัสดีค่ะนุชยานีอยู่สุขนะคะ Key Account Manager นะคะแล้วก็ทำงานอยู่ในส่วนของจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีค่ะบริษัท Interfit Tech ค่ะสวัสดีครับผมนายสัตวแพทย์อัธวิทย์บุญสะอาดครับผมหมอขิมครับผมก็ตำแหน่ง Assistant Sales Manager ครับผมสังกัดบริษัท Act Intel ครับผมครับชื่อนายสัตวแพทย์วินัยคุณพงษ์นะครับปัจจุบันเป็นผู้จัดการฝ่ายขายบริษัท Product Act Consultant ครับสวัสดีครับผมนายสัตวแพทย์วัฒน์พงษ์น้อยเลิศนะครับหรือหมอมอสนะครับปัจจุบันนะครับอยู่ในสังกัดของ Animal Supplement and Pharmaceutical นะครับตำแหน่ง Product Supervisor นะครับก็จะคอย R&D นะครับแล้วก็ Develop Product ให้กับบริษัทในเครือของ Product Group ทั้งหมดนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วครับ strategy บริษัทเปลี่ยนเนาะเราต้องการ scientific data ที่พิสูจน์ได้ดังนั้นเราก็เลยส่งตรวจตัวอย่างอาหารกับทางยาไอครับเป็นครั้งแรกแล้วเรามั่นใจว่าเราต้องมีครั้งต่อไปแน่นอนคิดถือว่าบ่อยมากครับเพราะว่ามีฟาร์มรายใหญ่เนี่ยอย่างน้อย3ฟาร์มที่ต้องส่งประจำเพื่อมอนิเตอร์วัตถุดิบเนี่ยทุกเดือนอยู่แล้วครับก็อย่างน้อยต่ำๆก็3ครั้งต่อเดือนครับผมก็ส่วนมากก็ใช้เป็นประจำทุกเดือนนะครับก็จะมีลูกค้าที่สนใจในการที่จะส่งตัวอย่างครับมาเพื่อตรวจหาค่าต่างๆในอาหารครับผมก็เน้นหลักก็คือเรื่องของ digestibility นะครับเรื่องของการปนเปื้อนตัวสารพิษจากชลานะครับอื่นๆนะครับก็อย่างเช่นเรื่องของค่าโภชนาของเรื่องอาหารนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เสริมขึ้นมาจาก digestibility นะครับเพื่อดูว่าอาหารของฟาร์มเนี่ยพื้นฐานเป็นอย่างไรนะครับแล้วเราต้องพัฒนานะครับหรือ develop นะครับให้กับลูกค้าเรื่องของสูตรอาหารร่วมกับทางNutritionistอย่างไรบ้างนะครับถ้าในแง่ของสัตว์เลี้ยงเนาะก็จะมีในส่วนของอาหารนะครับอาหารสัตว์ก็คือเราก็จะดูค่าพวกแร่ธาตุต่างๆนะครับพวกแบบโซเดียมแคลเซียมฟอสฟอรัสเป็นหลักที่เจ้าของสัตว์อยากรู้นะเพราะว่าเราเจอคำถามบ่อยมากว่าโซเดียมเท่าไหร่นะครับแล้วก็แบบแคลเซียมเท่าไหร่ฟอสฟอรัสเท่าไหร่ดังนั้นเราก็เลยส่งตรวจแล็บกับทางวิทยาไอก็จะเป็น NIR วัตถุดิบเป็นอาหารสำเร็จล่าสุดเนี่ยก็คือจะเป็นตรวจเกี่ยวกับพวก ASF ก็สามารถนำไปใช้ในการวางแผนสำหรับการผลิตเพราะว่าตัวต้นทุนอาหารในฟาร์มสุกรเนี่ยถือว่าเป็นต้นทุนที่เยอะที่สุดครับเพราะฉะนั้นข้อมูลในส่วนของทางวิทยาศาสตร์ที่เราได้มากับของอาหารเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆในการผลิตสุกรครับผมก็เอาไปวิเคราะห์อะค่ะว่าสิ่งที่เราถ้าสมมติในเกี่ยวกับโรคใช่ไหมคะว่าสิ่งที่เราคาดว่ามันเป็นเพราะโรคเนี่ยเป็นจริงหรือเปล่าแล้วก็ถ้าในเรื่องของวัตถุดิบอาหารสัตว์ก็เอาไปเหมือนกับวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เราซื้อมันคุ้มค่ากับราคาที่เราจ่ายไหมค่ะเพราะว่าค่านูทริชั่นอลของวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละอันแหละมันก็บ่งบอกมาถึงเรื่องของราคาด้วยค่ะพัฒนาและวิจัยนะครับเพื่อพัฒนาสินค้านะครับของ ASP ให้ดีขึ้นนะครับอย่างเช่นของเอนไซม์กับโทซิเมเดอร์เนี่ยชัดเจนนะครับยังไงเราก็ต้องอาศัยข้อมูลนะครับของทาง VI ที่ให้ความช่วยเหลือนะครับในการให้บริการเป็นประโยชน์ค่ะเพราะว่าอันนี้ก็คือเหมือน
เรารู้ถึงความคุ้มของมันโดยไม่ใช่ใช้จินตนาการหรือว่าความรู้สึกอันเนี้ยเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะมีเหตุผลในการเลือกซื้อค่ะถือว่าเป็นประโยชน์มากเพราะว่าอย่างที่บอกยุคสมัยตอนนี้นะครับสัตว์เลี้ยงอ่ะเขาเลี้ยงเป็นลูกดังนั้นข้อมูลที่พูดมามันจะต้องเป็นข้อมูลจริงเป็นข้อมูลที่แบบพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์นะครับดังนั้นมันเป็นประโยชน์มากๆเพราะว่าเราไม่ได้กล่าวอ้างลอยๆแต่เราอ้างอิงผ่านทางข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จริงๆเป็นประโยชน์ครับเป็นประโยชน์แน่นอนครับก็ในส่วนตรงนี้เราก็จะมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสินค้านะฮะแล้วก็รวมถึงการตรวจอย่างเช่นนะฮะการตรวจตัว CV นะครับอันนี้มันก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับที่ทาง SP เนี่ยส่งมอบให้กับลูกค้าโดยตรงเพราะว่าให้ความสำคัญในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับถ้าเครื่องผสมเนี่ยผสมได้ไม่ดีนะครับสินค้า SP เนี่ยกระจายตัวได้ไม่ดีมันก็มีผลกับเรื่องของผลการใช้ของตัวสินค้าของ SP ด้วยเช่นกันนะครับก็รู้สึกประทับใจนะครับเพราะว่านอกจากได้ผลแลบที่ค่อนข้างรวดเร็วตรงเวลาที่เราคอนเฟิร์มหลังจากที่เราส่งตัวอย่างไปแล้วนะครับผลแลบที่ได้เนี่ยถ้าติดขัดอะไรเราสามารถที่จะคอนซัลท์นะครับคนที่อยู่ที่แลบนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่แลบได้ด้วยครับผมอันนี้มีประโยชน์มากครับประทับใจแล้วก็มั่นใจการรายงานผลที่แม่นยำแล้วก็รวดเร็วครับผมส่วนเรื่องมั่นใจเนี่ยก็เนื่องจากด้วยทาง VRI เนี่ยได้มีการทวนเช็ครีเช็คกับแลบทางด้านต่างประเทศด้วยอย่างเช่นของไมโครคลินเนี่ยก็มีการเช็คกับตัวของเป็นอันดับต้นๆของประเทศของโลกเลยก็ว่าได้ครับผมก็ VI ก็ดูแลดีครับทั้งในเรื่องของการให้ข้อมูลรายละเอียดแล้วก็การติดตามการติดตามเนี่ยโดยเฉพาะเราสามารถสอบถามในเรื่องของระยะเวลาการตรวจตัวอย่างแล้วก็การรายงานผลก็มีการแจ้งอย่างชัดเจนครับผมมาเลยค่ะเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานระดับโลกด้วยซ้ำด้วยนะคะแล้วก็มีความมั่นใจแล้วก็มีเซอร์วิสมายด์ของคนในองค์กรค่ะดีเลยครับผมว่าคิดว่าการส่งตรวจที่ VRI เนี่ยพร้อมมากทั้งเรื่องการตรวจที่ครอบคลุมครับแล้วก็การรายงานผลที่รวดเร็วแล้วก็สะดวกครับในการรับส่งตัวอย่างครับผมก็ต้องบอกเลยครับว่าถ้าอยากได้ผลแลบที่เร็วนะครับแล้วก็แม่นยำนะครับต้องที่ VRI นะครับและนอกจากนั้นนะครับถ้าอยากได้คนที่จะคอยช่วยมอนิเตอร์นะครับค่าโภชนาต่างๆหรือว่าแลบที่จะตรวจโรคต่างๆนะครับก็อย่าลืมนึกถึง VRI นะครับผมเป็นยังไงบ้างลุงแก้มจะบอกว่าดีใจที่ลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยใช้บริการ VRI แล้วก็ได้นำผลตรวจต่างๆเนี่ยไปใช้ประโยชน์รวมถึงลูกค้าพูดถึง VRI ว่ามีเซอร์วิสนู่นนี่นั่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่นี่ปลื้มปริติคือยิ้มปริ่มมากเลยอะจริงๆเราก็มีส่วนที่จะปรับปรุงซึ่งเราก็จะปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปและที่สำคัญที่จะบอกก็คือว่าเนื่องจากเว็บโปรดักต์ครบ29ปีใช่แน่นอนว่า VRI เนี่ยต้องมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากอยู่แล้วนะคะบอกเลยว่าพิเศษแน่นอนกับ29ปีของ VPG นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนติดตามใช่ติดตามในรายการแลบศาสตร์แล้วก็ติดตามในมหากรรมต่างๆของ29ปีเว็บโปรดักต์กรุ๊ปว่าเราจะมีโปรโมชั่นอะไรนะคะสำหรับวันนี้เราต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะร่วมจารึกประวัติศาสตร์ปศุสัตว์ไทยปศุสัตว์โลกพร้อมกันในงานมหกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ29ปีเครือเวทโปรดักต์8-10มีนาคมนี้นะคะ